นะ ฟังธรรมกันมันมีเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์อยากจะพูดกับพวกเราก็คือเรื่องของการรู้จักที่จะมีอุเบกขาเพื่อที่จะรักษาใจเราไม่ให้เพียงพร้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามหลายคนมักจะเผลอที่จะแบกรับบางเรื่องบางอย่างแล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์โดยไม่รู้จักการที่จะมีการเรียกว่าอุเบกขาปล่อยวางนะอุเบกขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาใจเราเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาใจคนอื่นเลยมันมีเรื่องหนึ่งนะพระอาจารย์เล่าเรื่องนึงให้ฟังคือมันเป็นเรื่องของนิทานเซนนิทานเซนมีหลวงตาเป็นเจ้าวาดนะก็เดินไปกับพระหนุ่มที่เพิ่งบวชมาได้สักปีหนึ่งเดินไปด้วยกันขณะที่เดินทางกลับวัดก็มีสาวน้อยนะสาวน้อยคนหนึ่งแต่งชุดสวยงามมากเลยแล้วเธอก็กำลังแบบยืนแบบเก๊ะๆกลางๆมากว่าจะทำยังไงดีกับไอ้น้ำที่มันขวางทางอยู่คือถนนน่ะพอดีมันฝนมันตกแล้วมันเฉอะแฉะตรงนั้นมันมีน้ำนองอยู่นิดนึงน้ำมันสกปรกเธอก็กลัวว่าชุดของเธอที่ใส่มาอย่างสวยงามมันจะถูกน้ำมันจะเปียกน้ำมันจะหมองอ่ะนะเสื้อผ้าสวยๆของเธอจะหมองมันจะสกปรกเปื้อนเธอก็ยืนลังเลยังเลอยู่จะเอายังไงดีเอาไงดีพอดีนั่นหลวงพ่อหลวงตาเจ้าอาวาสเพิ่งก็เห็นพอดีนะก็เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงแล้วก็เลยท่านก็เลยอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พาเดินข้ามน้ำไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ที่มันสกปรกเลอะเทอะตรงนั้นน่ะท่านก็เดินผ่าไปแล้วก็พอพ้นจากตรงนั้นปุ๊บท่านก็วางเด็กผู้หญิงคนนั้นลงเด็กผู้หญิงก็ขอบคุณค่ะท่านก็เดินจากท่านก็เดินไปกลับวัดเหตุการณ์เนี้ยศิษย์หนุ่มเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยเห็นกับตาตัวเองเลยเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแบบในใจก็ตายละทำไมหลวงตาเจ้าอาวาสถึงไปอุ้มศรีกาอุ้มผู้หญิงนะอุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้ข้ามตรงนั้นแล้วไม่อาบัติเหรอพระจับต้องตัวผู้หญิงอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นวางแล้วก็ทำเหมือนไม่รู้ชี้อะไรทั้งนั้นนะไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เดินกลับวัดเฉยเลยทำไมเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเอ๊ะหรือว่าเรามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผิดหรือเปล่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ได้ศึกษาพระวินัยหรือท่านคิดว่าท่านแก่แล้วมันก็เลยพระวินัยก็ไม่เป็นไรมั้งหรือยังไงหรือว่าอะไรกับคิดไปเรื่อยนะจนท่านกลับถึงวัดพอกลับถึงวัดปุ๊บพระหนุ่มก็อดรนทนไม่ไหวแล้วกับที่มันพยายามคิดหาเหตุผลสารพัดตั้งแต่เห็นเหตุการณ์นั้นก็เลยบอกหลวงพ่อผมทนไม่ไหวแล้วผมขอถามหน่อยเถอะหลวงพ่ออุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นข้ามไอ้น้ำสกปรกตรงนั้นน่ะแล้วหลวงพ่อก็วางเด็กผู้หญิงคนนั้นลงแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะหลวงพ่อทำได้ยังไงอ่ะในพระวินัยก็บอกว่าห้ามเราแต่ต้องกายผู้หญิงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะหลวงพ่อทำเงี้ยมันมีเหตุผลอย่างไรหรือว่าหลวงพ่อทำได้ยังไงอ่ะหลวงพ่อไม่สนใจพระวินัยเลยเหรอหลวงตาเจ้าวาดก็บอกว่าเอ้า
นี่ฉันวางเด็กคนนั้นอ่ะฉันวางเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะตั้งแต่ตรงโน้นแล้วนะนี่เธอยังแบกเข้ามาถึงวัดเลยเหรอเธอยังแบกเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเข้ามาถึงวัดเลยเหรออะฉันวางตั้งแต่ฉันพาข้ามน้ำตรงนั้นเสร็จฉันก็วางลงตรงนั้นเนี่ยนี่เธอแบกมาถึงวัดเลยเหรอยังแบกเด็กผู้หญิงคนนั้นมาจะถึงวัดเนี่ยนะพระรูปนั้นตกใจขณะที่ตกใจปุ๊บคำพูดนั้นมันได้สะท้อนกลับเข้ามาทำให้เขาเห็นความจริงอย่างเมื่อนั้นเขาก็สว่างโพล่งขึ้นในใจโอ้นี่เองความทุกข์มันเกิดอย่างนี้นี่เองโอ้มันพ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาเห็นภาวะแห่งความเป็นทุกข์แล้วก็เห็นภาวะแห่งการพ้นทุกข์ในขณะนั้นพระหนุ่มรูปนั้นก้มลงกราบหลวงตากับการสอนธรรมะผ่านกระบวนการตรงนั้นทำให้เขาได้เข้าถึงธรรมประจักษ์แจ้งกับความจริงเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อะไรนี่นะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่บรรลุธรรมเฉยเอ้าอาจารย์กันชิดเอาอะไรมาสอนเนี่ยมันมีในพระไตรปิฎกไหมไม่มีอ่ะมันเป็นนิทานเซนไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกอย่างนั้นชิดใช้คำพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยพูดเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นนิทานเซนแล้วไม่ใช่ธรรมพระพุทธเจ้าไหมใช่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมตรงไหนไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นธรรมตรงไหนไหนบอกเป็นนิทานเซนก็เป็นธรรมตรงที่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ไงนิทานเรื่องนี้สอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์สอนให้เข้าใจว่าไอ้ที่เป็นทุกข์อ่ะมันมีทุกข์เพราะอะไรแล้วทุกข์มันดับเพราะอะไรอันเนี้ยเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแต่มันไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะมันเป็นนิทานเซนใช้คำพระพุทธเจ้ามั้ยไม่ใช่ก็บอกแล้วมันเป็นนิทานเซนเข้าใจมั้ยเนี่ยหือเข้าใจมั้ยที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะภาวะความทุกข์ของพระหนุ่มรูปนั้นน่ะที่เขาประจักษ์แจ้งความเป็นทุกข์แล้วเขาประจักษ์แจ้งกับภาวะแห่งการดับทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถามว่าเขาเป็นทุกข์พระหนุ่มคนนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรทําได้มั้ยหลวงพ่อบอกว่าหลวงตาเจ้าอาวาสบอกว่าฉันวางเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะตั้งแต่ข้ามน้ำนั้นฉันก็วางไปแล้วเนี่ยเธอยังแบกมาถึงวัดเลยเหรอเธอยังอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นมาถึงวัดเลยเหรอเธอยังแบกเด็กผู้หญิงคนนั้นมาถึงวัดเลยเหรอคำนี้ต่างหากที่สะกิดใจพระหนุ่มรูปนั้นในขณะที่หลวงตานั้นน่ะทำแล้วก็จบแต่ตัวเขาต่างหากที่ยังแบกเรื่องราวเหล่านั้นยังจมอยู่กับความคุ้นคิดหาเหตุหาผลเอาโน่นเอานี่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนี้ทำไมไม่ใช่เหมือนนั้นถามตัวเองเถอะเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเห็นเรื่องราวของคนอื่นอะแล้วเอาไปคิดต่อเคยเป็นไหมทำไมมันทำแบบนี้วะทำไมคนนี้มันทำแบบนี้วะทำไมมันเป็นแบบนี้วะทำไมมันไม่เป็นแบบนี้วะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเคยเป็นไหม แบกข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปี10ปีกูก็ยังจำกูยังแบกข้ามเป็น10ปีอยู่นั่นน่ะเรื่องราวของคนอื่นน่ะเป็นทุกข์พาตัวเองอ่ะขังตัวเองอยู่ในความคิดในเรื่องราวของเขาเนี่ยยังเป็นอยู่ไหมยังเคยเป็นไหมหรือใครยังเคยเป็นใครเคยเป็นหรือใครยังเป็นอยู่ย้อนกลับมาฟังตรงนี้มาไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าหรอกแต่กำลังพูดเรื่องการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธเจ้า เห็นไหมทุกข์ของพระหนุ่มเนี่ยครับที่หลวงตาทำเนี่ยห
ลวงตาทำมันเป็นเรื่องใครเรื่องใครเรื่องของหลวงตาใครแบกพระหนุ่มแบกแบกเรื่องเหล่านั้นอยู่นั่นเอาง่ายๆนะถ้าสมมติมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นบาปกรรมของใครบาปกรรมของหลวงตาเกี่ยวอะไรพระหนุ่มเห็นไหมเรากลับไปแบกเอาเรื่องราวของเขามาเป็นทุกข์ใจให้ตัวเองตัวไม่รู้ตัวบางคนก็อาจจะอ้าวพระอาจารย์ก็หลวงตารูปนั้นทำผิดพระวินัยอ่ะจะไม่ให้เราคิดได้ไงอ่ะคิดแล้วไงคิดแล้วใครทุกข์ถ้ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมใครรับผลกรรมหลวงตารับมันเกี่ยวอะไรกับเราถ้าตายไปหลวงตาจะตกนรกมันเกี่ยวเราไหมตัวเองกำลังตกนรกเลยนะหลวงตาตายแล้วถึงตกนรกถ้าหลวงตาจะตกนรกนะแต่ตัวเองกำลังตกนรกเพราะเราจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองคิดเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดกับเรื่องราวของคนอื่นเมื่อวานมีโยมคนหนึ่งโทรหาพระอาจารย์โยมเขาก็พูดเรื่องเขากับพี่สาวเรื่องพี่สาวทำแบบนั้นพี่สาวทำแบบนี้ไม่อยากให้ทำแบบนั้นหรอกไม่อยากให้ทำแบบนี้หรอกทำเขาก็พูดไปพระอาจารย์ก็นั่งฟังความเป็นพระปฏิบัติอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราฝึกตัวเองและสอนตัวเองรวมทั้งสอนคนอื่นด้วยคือเขาเรียกว่า deep listening deep listening คือการฟังอย่างลึกซึ้งฟังในเรื่องราวที่เขาจะเล่าพระเนี่ยมีหน้าที่ฟังโยมระบายทุกข์อ่ะมานั่งฟังเถอะสุดยอดแล้วพระเราต้องฝึกแบบนี้ฝึกที่จะนั่งฟังเรื่องความทุกข์ของโยมได้ จริงฝึกที่จะนั่งฟังความทุกข์ของโยมแต่ฟังนะจงฟังอย่างเข่งก้นรั่วอยากเข่งก้นรั่วไหมใส่มาเถอะเธอจะเล่าเรื่องอะไรเธอจะพูดอะไรเล่ามา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 พอลุกออกจากตรงนั้นปุ๊บมันก็กองทิ้งตรงนั้นแหละเพราะเราเป็นเข่งก้นรั่วคุณเข้าใจไหมเข่งถ้าก้นมันรั่วเนี่ยจะใส่อะไรมาก็ใส่เถอะพอยกเข่งไปมันก็กองอยู่ตรงนั้นไอ้ของที่ใส่พระต้องฝึกแบบนี้นะบางทีความทุกข์ของโยมเนี่ยเขาแค่ได้ระบายเขาแค่ได้เล่าสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในเขาพระบางรูปก็ไม่เอาแบบนี้พอยอมจะเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังก็ตั้งหน้าตั้งตาจะหาวิธีแก้ทุกข์ให้เขาเขาเล่ามานิดนึงก็เริ่มแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะละเขาเล่ามาอีกหน่อยนี่ก็เริ่มคิดละมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายไม่รู้เรื่องเขาเล่าเรื่องอะไรเพราะมัวเด็ดจมอยู่กับความคิดเองว่าเราจะหาวิธีแก้ทุกข์ให้เขายังไงนี่เห็นไหมนั่นสุดท้ายก็แก้ทุกข์ให้เขาไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ฟังเขาดีๆไม่ได้ฟังเขาให้เข้าใจก่อนมัวแต่คิดหาวิธีจะแก้ให้เขาแล้วไงวะอยากสอนไฟแรงไฟแรงอยากสอนเขามากไม่ฟังจมอยู่กับเรื่องตัวเองที่อยากจะสอนเขาจมอยู่กับเรื่องตัวเองที่อยากจะบอกเขาเห็นไหมแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆเขาเล่ามาเหอะพระอาจารย์ก็นั่งเป็นชั่วโมงนะพระอาจารย์ก็นั่งฟังเป็นชั่วโมงนะอาจจะมีพูดแทรกขึ้นมาบ้างอ๋อแบบนี้ใช่ไหมทวนกับเขาทวนเขาอีกครั้งหนึ่งให้มั่นใจว่าเขาพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมจ
ุดหมายในการพูดของเขาคือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือการทวนย้อนกลับไปย้ำให้คนพูดเนี่ยให้เขายืนยันว่าเขาพูดอย่างนี้เขากำลังอยู่ในอารมณ์แบบนี้เขากำลังมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะในชั่วโมงนั้นอาจารย์ก็ยังไม่ทำอะไรนอกจากแค่ถามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อพี่เขาพูดอย่างนี้อ๋อแล้วพี่สาวพี่พูดอย่างนี้เนาะแล้วพี่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือย้ำให้เขาเข้าใจอารมณ์ของเขาอาจารย์ก็ยังไม่สอน1ชั่วโมงผ่านไปสุดท้ายอาจารย์บอกพี่พอคนได้ระบายใช่ไหมคนได้ระบายเขาก็เริ่มเบาพอเขาเริ่มเบาเขาพร้อมจะฟังเรานะจริงถ้าระหว่างที่เขาอยากระบายนี่โอ้พูดไปเขาก็ไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขากำลังอัดอั้นของมันเต็มปล่อยเขาปล่อยของออกก่อนให้เขาปล่อยของออกก่อนพอแกปล่อยของได้ชั่วโมงหนึ่งนะพระอาจารย์ก็แล้วก็พี่ไอ้ที่จริงอ่ะที่พี่ทุกข์อ่ะที่พี่ทุกข์ตรงเนี้ยพี่บอกว่าพี่อ่ะเผลอที่จะด่าหรือใช้คำพูดร้ายๆแรงๆกับพี่สาวไปก็เลยรู้สึกว่าผิดก็เลยรู้สึกผิดแล้วพี่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแย่มากแล้วพี่ก็ทุกข์กับมันความจริงแล้วพี่พลาดแล้วเพราะพี่อ่ะเผลอไปซ้ำเติมตัวเองแกก็งงซ้ำเติมยังไงพ่ออาจารย์คือพี่เผลอซ้ำเติมตัวเองตรงที่ว่าพี่อ่ะพี่ด่าเข้าไปแล้วแล้วพี่ก็เอาคำที่พี่ด่านั่นแหละย้อนกลับมาหมุนวนอยู่ในใจตัวเองว่าทำไมฉันต้องพูดแบบนั้นทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ทำไมฉันเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เอาพระอาจารย์การที่โยมคิดแบบนี้ก็แปลว่าโยมกำลังสำนึกผิดใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่โยมไม่ได้สำนึกผิดนี่คือโยมกำลังซ้ำเติมตัวเองเอาความคิดซ้ำเติมตัวเองให้เป็นทุกข์เอ้าแล้วโยมปกติคนทั่วไปเขาบอกวิธีแบบนี้มันคือการสำนึกผิดนะว่าแล้วเราจะไม่ทำแบบพี่สำนึกผิดของพี่มันจบตั้งแต่ตอนที่พี่ใช้คำแรงๆกับพี่สาวไปเรียบร้อยแล้วพี่ก็โอ้ตายแล้วทำไมฉันพูดแบบนี้ไอ้พี่ที่พี่สำนึกได้ว่าเฮ้ยทำไมฉันพูดแบบนี้ทำไมฉันใช้คำแบบนี้กับพี่สาวออกไปแย่จังเลยฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกอันนี้พี่มันจบแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสำนึกผิดสำนึกผิดแล้วก็บอกตัวเองแล้วว่าเราจะไม่ทำแต่หลังจากนั้นมาตลอดผ่านมา2วัน3วันเนี่ยพี่มันไม่ใช่การสำนึกผิดเลยมันคือการย้อนระลึกเพื่อทำร้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองพี่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าพี่อ่ะไปแบกเรื่องราวของเขาสุดท้ายก็มาแบกสิ่งที่ตัวเองทำสุดท้ายอีกคือที่พี่ด่าพี่สาวไปใช่ไหมพี่ด่าพี่สาวไปพี่ว่าเขาไปเสร็จมันจบลงตรงนั้นแล้วพี่คนเรามันผิดพลาดมันกั้นอารมณ์ไม่อยู่มันผิดพลาดมันระเบิดออกไปเราเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะทำไมทำแบบนี้อันนี้เราสำนึกแล้วเราสำนึกแล้วแต่ที่เหลือทั้งหมดอ่ะผ่านมา3วันเนี่ยพี่ก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาหมุนทำร้ายตัวเองหมุนวนทำไมพอทำไมมันมาปั๊บก็โยงเรื่องพี่เขาก็เพราะมันทำอย่างนี้แหละมันถึงต้องโดนมันทำอย่างนี้แหละมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ฉันบอกมันแล้วมันก็ทำหาเหตุหาผลมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเหตุเอาผลเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโยงเรื่องนี้มันสมควรต้องถูกด่าเพราะว่าเราบอกให้มันทำแบบนี้แล้วมันก็ไม่ทำสุดท้ายก็มันเป็นเรื่องอย่างที่เราบอกอันเนี้ยพูดตั้งนานแล้วก็ไม่ฟังสุดท้ายก็เกิดอย่างที่กูว่าไหมล่ะปุ๊บเรื่องนี้ก็คือหาเหตุหาผลที่จะหักล้างไอ้ความรู้สึกที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดตรงนั้นไปแล้วมันก็มาลุมมาตุ้มอยู่กับตัวเองเจ๊ง
นี่พี่ยังดีนะก็เลยบอกพี่ยังดีนะมันเคยมีอ่ะพี่มันเคยมีเรื่องราวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีเรื่องราวของคนที่มันหาเหตุหาผลเพื่อเอาให้ตัวเองพ้นความผิดหรืออย่างไรก็ตามลักษณะแบบเนี้ยมันมีอยู่มีสมัยหนึ่งครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานเสร็จแล้วพระก็มานั่งวงอสุภกรรมฐานกันแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อกายเนี่ยก็อยากตายให้มันพ้นไปจากกายที่มันน่าเกลียดน่าชังอะไรเนี้ยไม่เอาแล้วทีนี้พระจะฆ่าตัวเองก็ไม่ได้ไงมีตาพระขาวอยู่ในวัดมาอาศัยอยู่ในวัดพระก็ไปหาแล้วก็บอกว่าเธอช่วยฆ่าเราทิ้งทีเธอช่วยทำลายชีวิตเราหน่ะเนี่ยฆ่าเราเบื่อหน่ายแล้วกับกายนี้ชีวิตนี้เราเบื่อแล้วเธอช่วยพรากชีวิตนี้ออกไปสิเธอช่วยพรากทำให้เราเสียชีวิตให้เราตายจบๆไปซะแล้วก็เอาบาตรไปเอาจีวรไปอะไรที่อยู่ในกุฏิเรายกให้เจ้าเจ้าตาผาขาวก็เลยถูกขอร้องหนักก็เลยจัดการเอามีดบั่นคอพระเอามีดตัดคอพระเสร็จก็มีดไปล้างดาบเอาดาบเอามีดอะไปล้างที่ริมแม่น้ำไปล้างที่ริมแม่น้ำแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตายแล้วเราทำบาปใหญ่หลวงแล้วเนี่ยทำบาปใหญ่หลวงเราฆ่าสักยบุตรเราฆ่าพระสงฆ์เหล่านี้นี่เป็นบาปใหญ่หลวงแน่เลยอะเราไปฆ่าพวกผู้ปฏิบัติธรรมพวกพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้เราทำให้ชีวิตของท่านตายไปโอ้เราทำบาปใหญ่แล้วทำเกิดความเศร้าหมองฮะตาชิตาตาผ้าขาวนั้นก็เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ใจทุกบีบคั้นมากเลยบีบคั้นมากจนอยากแบบโอ้อยากจะฆ่าตัวเองตายเลยอ่ะเพราะว่าเผลอทำบาปใหญ่หลวงในคัมภีร์บอกว่าในขณะที่กำลังคิดทุกข์ใจกับบาปกรรมอันใหญ่หลวงเนี่ยอยู่ๆนะในคัมภีร์เขาว่าอยู่ๆก็มีเทวดาชั้นมารเทวดาที่เป็นมารแปลกเนาะเทวดาเป็นมารมีด้วย คำเป็นคำว่าเป็นเทวดาของเขาบุญของเขานำพาเขาเกิดเป็นเทวดาแต่จิตใจของเขาอ่ะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดพุทธศาสนาเราไม่ได้มองว่ามารกับเทวดาเนี่ยมันคนละเผ่าพันธุ์นะพุทธศาสนามองว่าสัตว์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีในจิตใจเพราะฉะนั้นเกิดเป็นเทวดาถ้าจิตใจดีมันก็เป็นเทวดาดีถ้าจิตใจมันไม่ดีมันก็จะเป็นเทวดามารเข้าใจความหมายไหมเพราะพระยามมารที่มาผจญพระพุทธเจ้าพระผจญเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรู้เนี่ยนั่นคือเทวดาชั้นสูงที่สุดคือชั้นปรนิมมิตวะปรนิมมิตวสวัตตีเทวาคือพระยาปรนิมมิตวสวัตตีเทวาเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดคือชั้นที่6เป็นเจ้าแห่งเทวดาชั้นที่6แม้แต่พระอินทร์ซึ่งเป็นเทวราชเมื่อกองทัพพยาบาลมานี่เขายังหนีไปสุดขอบจักรวาลนั่นเพราะอะไรเพราะศักดิ์เขาใหญ่กว่ายศเขาใหญ่กว่ากำลังเขามากกว่าแต่เรียกว่าพยามารเพราะว่ามีความเห็นผิดไงเข้าใจยังไงเพราะเทวดาที่เป็นมารในแม่น้ำนั้นคัมภีร์ว่าอย่างนี้นะฟังให้ดีนี่หยิบคัมภีร์มาแล้วกัมพีเนี่ยแม่เทวดานั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเจ้าชีประขาวตาประขาวแล้วก็บอกว่า
เธอทำถูกแล้วเธอไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรเลยเธอได้สงเคราะห์เราสักยะบุตรเหล่านั้นผู้นายผู้ไม่อยากมีชีวิตเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมจนเขานายเขาไม่อยากมีชีวิตแล้วเมื่อเธอเนี่ยไปช่วยสงเคราะห์ด้วยทำการที่เขาขอให้เธอทำคือการตัดรอนชีวิตเหล่านั้นเธอได้บุญไม่ใช่บาปเธอได้ช่วยพวกเขาให้สมความปรารถนาต่างหากโอ้โหพอเทพมารตอนนี้พูดเท่านั้นแหละเจ้าตาปะขาวปิ๊งเลยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เราทำบุญนี่เราปลดปล่อยพวกเขาเราช่วยเหลือพวกเขาเท่านั้นแหละไอ้ตาปะขาวก็แบกดาบเข้ามาในวัดเลยทีเนี้ยมาใครอยากให้เราฆ่ามาเลยเดินประกาศไปทั่ววัดเลยถือดาบเดินไปเลยมาใครอยากให้เราฆ่ามาออกมาเลยออกมาเราจะฆ่าให้โอ้ยพระหายไปครึ่งวัดหมายถึงตายเลยนะฆ่าไปครึ่งวัดเลยนะพระพุทธเจ้าออกจากการปลีกวิเวกอ่ะกลับมาพระเลยแบบหลอมแหลมไปเลยอ่ะในวัดพระเจ้าบอกอานนท์ภิกษุไปไหนหมดทำไมเราไม่เห็นภิกษุเลยมันทำไมภิกษุบางตามากเลยอ่ะอานนท์พระอานนท์ก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้พระเจ้าบอกโอ้โมฆะบุรุษพระองค์ก็เลยแสดงสติปัฏฐานพระองค์ก็เลยแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานเพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเลยว่าบนเส้นทางแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยใช้สติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นตัวนำพาให้พ้นตรงนั้นได้พ้นทุกข์ได้ทีนี้เรามาดูกันคิดว่าไอ้มารที่ว่าเนี่ยเทวดามารที่ว่าเนี่ยโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำแล้วเดินมาหาตะพามชีปลาขาวคนเนี้ยตะพาขาวคนเนี้ยเราบอกให้ทำถูกแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเทวดาจริงๆไหมเป็นเทวดาจริงๆนะไอ้มีหรอกมันคือใจของคนที่มันพลิกด้านหนึ่งขึ้นมาคุณเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเวลาเราทำอะไรผิดไปแล้วเราก็เริ่มโทษตัวเองเคยเป็นไหมเราทำผิดพลาดแล้วเราก็เริ่มโทษตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองไม่ดีที่เราได้ทำสิ่งนั้นผิดพลาดไปแล้วก็เราว่าตัวเองด่าตัวเองพอมันด่าตัวเองมากๆปุ๊บคุณไหมรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นพอมันด่าตัวเองมากๆปุ๊บมันจะเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองฉะนั้นวิธีการหาทางออกของมันก็คือมันจะเริ่มมองหาจุดบกพร่องจุดไม่ดีเรื่องไม่ใช่ของตัวเองนะทีเนี้ยเรื่องของไอ้คนนั้นแหละสมมุตินะคุณด่าเขาไปคุณทำร้ายเขาไปใครคนหนึ่งไอ้เอหรือไอ้บีก็ได้นะคุณทำร้ายเขาคุณด่าเขาแล้วคุณรู้สึกผิดไอ้ตอนที่คุณรู้สึกผิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสำนึกผิดแต่ไอ้การที่คุณเริ่มย้ำกับตัวเองว่าเราทำผิดเราแย่เราทำร้ายเขาเราไม่น่าทำแบบนั้นเราไม่น่าทำแบบนี้พอคุณเริ่มคิดแบบนี้มากขึ้นมันด่าตัวเองซ้ำตัวเองด่าตัวเองซ้ำตัวเองมากขึ้นมันจะเริ่มหาทางออกให้ตัวเองทางออกก็คือสุดท้ายก็จะเริ่มมองเห็นก็ไอ้บีมันทำแบบนี้ไงมันจึงสมควรถูกเราทำก็ไอ้เอมันมิถัยแบบนี้ไงมันก็เลยถูกเราด่าอ๋อมันอย่างนี้เองมันอย่างนี้ไงมันอย่างนี้ไงคราวเนี้ยเขาเรียกว่าหาความชอบธรรมให้ตัวเองพ้นจากความเจ็บปวดตรงนั้นด้วยการยืนยันว่าก็มันสมควรก็มันสมควรเหมือนไอ้ตาผ้าขาวเนี่ยมันด่าตัวเองอ่ะมันล้างด่าไปแล้วก็โอ้มันคิดได้พอคิดได้มันก็ด่าตัวเองพอด่าตัวเองปุ๊บจิตมันพลิกกลับอีกด้านนึงเฮ้ยไม่ใช่หรอกนี่ไงเขาอยากตายอยู่แล้วการที่เราไปฆ่า
เราทำตามความต้องการของเขาเราสนองความต้องการของเขานี่เป็นบุญไม่ใช่บาปน่ะเห็นไหมก็พวกพระเหล่านั้นต้องการอย่างนี้พวกพระเหล่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หาเหตุหาผลอ้างสุดท้ายเห็นนะเข้าใจยังเห็นนะเข้าใจยังคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะที่อาจารย์พูดได้เพราะอะไร มันเป็นเองมันเคยเจอมันเคยเป็นมันอยากหาทางออกให้ตัวเองเวลามันทุกข์หนักๆมันทุกข์มันแย่เพราะว่ามันไปพูดร้ายไปด่าไปว่าคนอื่นเขาแล้วมันทุกข์มันแย่มันซ้ำเติมตัวเองมากๆสุดท้ายมันหาทางออกทางออกคือก็ไอเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันสมควรไอเนี้ยมันเป็นเงี้ยสมควรไอเนี้ยแบบเนี้ยมันอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่มันจิตมันพลิกเพื่อหาทางรอดหาทางออกให้ตัวเองเขาเรียกมันยิ่งถลำลึกโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเราไม่รู้ทันความคิดมันไม่มีกรรมฐานมันออกจากกรรมมันออกจากความคิดไม่ได้ออกจากอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยจมอยู่กับความคิดอย่างนั้นสุดท้ายความคิดย้อนกลับมาตีกลับอีกเรื่องอีกรูปแบบนึงเลยทุกข์แล้วก็คิดหาทางออกหาเหตุหาผลหาออกไม่ได้ก็จมอยู่งั้นน่ะนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยคุยกับพี่เขาสุดท้ายพระอาจารย์ก็สรุปลงตรงที่ว่าพี่จากที่พระอาจารย์ฟังพี่พูดมาเนี่ยมากมายเนี่ยเนาะมันมีคำพูดหนึ่งนะพี่นะพระพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นของตนของตนเสมอสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นของตนของตนเสมอเธอจงเชื่อตถาคตนี่คือศรัทธาข้อที่3สัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นของตนของตนเสมอต่อให้เราช่วยเขาต่อให้เรากระตุ้นเขาต่อให้อะไรก็ตามพี่เราช่วยเหลือเขาแล้วเราโน่นนี่แล้วสารพัดพี่แต่เชื่อเหอะสุดท้ายอ่ะกรรมของเขาแล้ววิบากกรรมของเขาอ่ะมันก็ทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมมาแหละเราไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าไปในกรรมและผลแห่งกรรมของเขาเราไม่อาจจะไปจัดการพลิกเปลี่ยนกรรมและผลแห่งกรรมของเขาแต่ถามว่าเราช่วยไหมเราช่วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นของตนของตนเสมอนั่นคือพระองค์สอนให้เรารู้จักมีอุเบกขาพี่อุเบกขารักษาใจเราพี่ไม่ให้เราเพลี้ยงพล้ำไม่ให้เราถลำจมเข้าไปปัญหาคือพอเราไม่มีกรรมฐานน่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ถอนตัวออกมามันไม่สามารถสร้างความเป็นอุเบกขาของใจได้เพราะมันจมอยู่กับความคิดจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอะไรทำให้มันมีอุเบกขาได้ดีขึ้นตัวความรู้สึกตัวกรรมฐานมันจะทำให้เราถอยออกมาจากความคิดและอารมณ์แล้วพอเราเข็นตรงนั้นปุ๊บเราออกมาได้ปั๊บเราเข้าใจอ่ะอ๋อไอ้ที่เราทุกข์มาตลอดก็เพราะว่าเราไม่มีอุเบกขารักษาใจแกก็เลยถามพระอาจารย์แล้วคำว่าอุเบกขาเนี่ยมันเขาบอกปล่อยวางปล่อยมันก็ปล่อยปะละเลยแบบไม่ใส่ใจนี่มันต่างกันไหมพระอาจารย์บอกต่างดิคำว่าอุเบกขาของพระพุทธเจ้าอ่ะหมายถึงว่าเราอ่ะถอยออกมาเพื่อรักษาใจเราไม่ให้ถลำเข้าไปแต่ตาของเราอ่ะยังมองเขาได้เมตตามองเขาได้กรุณาที่จะมีเมตตาและกรุณาที่จะช่วยเหลืออยู่แต่เราจะไม่จมเข้าไปในเรื่องราวของเขาเราจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในกรรมและวิบากกรรมของเขาเราจะไม่เข้าจมเข้าไปในกรรมและวิบากกรรมของเขาที่เขากำลังโดนอยู่แต่ถามว่าเราช่วยไหมเราช่วยได้ช่วยตามกำลังของเราช่วยเต็มที่ด้วยนะด้วยเมตตาที่เรามีด้วยกรุณาที่เรามีแต่ต้องมีอุเบกขาเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่มีอุเบกขารักษาใจอ่ะ
ง่ายมากที่เราจะถลำเข้าไปแล้วก็โดนความคิดเล่นงานในสารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะเคยเป็นไหมย้อนกลับไปดูนะท่านทั้งหลายย้อนกลับไปสังเกตตัวเองสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้บางทีนึกว่าตัวเองกำลังทำความดีด้วยซ้ำนึกว่าตัวเองกำลังทำความดีตัวเองกำลังทุ่มเทกับการช่วยเหลือให้เขาพ้นที่ไหนได้หลงเข้าไปเป็นกับเรื่องราวของเขาหมดแล้วหลงเข้าไปเป็นในกรรมและวิบากกรรมของเขานะจงมีอุเบกขารักษาใจเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมของแต่ละคนมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเคยทำกรรมแล้วผลของกรรมกำลังมาให้ผลหรือเปล่าเขาจึงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราก็ปล่อยปะละเลยเออแปลว่ากรรมแล้วผลกรรมมันเนี่ยมึงเป็นไปตามกรรมมึงแล้วกันเนี่ยไม่ใช่เรารู้ว่านั่นเขากำลังเป็นไปตามกรรมของเขาแต่ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยให้เขาคลายจากทุกข์ร้อนบ้างแต่เราจะไม่เข้าไปเป็นไม่จมเข้าไปในเรื่องราวของเขาอีกอ๋อเข้าใจไหมนั้นพระหนุ่มเนี่ยจมเข้าไปเรื่องราวของหลวงตาเอาถูกเอาผิดถลำมาจนถึงเรื่องของไอ้ตะพามตะปะขาวความผิดในใจสุดท้ายหาทางออกให้ตัวเองด้วยการพลิกอีกด้านหนึ่งมองเห็นด้านไม่ดีมองเห็นด้านโทษของเขาแล้วก็บอกว่าเขาสมควรต้องเป็นอย่างนั้นเขาสมควรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการมองเข้าใจธรรมะแต่มันคือเรื่องการถลำไปในความคิดถ้ามองอย่างธรรมะก็คือมองอ๋อนี่ไงมันมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นของเขาเราต้องมีอุเบกขารักษาใจเราไว้แต่เราจะมีเมตตาและกรุณาอยู่เสมอที่จะช่วยเหลือแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาคือยินดีในเรื่องราวของเขาที่ดีแต่ในขณะเดียวกันอุเบกขาต้องรักษาใจไว้ตลอดเวลาเนาะวันนี้ก็อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะตอนนี้มันมีปัญหาเยอะมากเลยเราไปแบกเรื่องราวเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกข์เยอะมากครับสังคมทุกวันนี้พากันแบกเรื่องราวคนอื่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นให้มีอุเบกขารักษาใจบ้างนะโอเคไปกราบพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ